ล้วอาจารย์จามดำจะทำไงกับประเทศนี้ผมเชื่อว่าจุดตะเกียงเนี่ยอาจารย์โทษนะจุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืดก็ต้องด่าบ้างนะอาจารย์อาจารย์ก็เกิดมาด้วยการด่าด่ามาเยอะแล้วด่ามาจนหมดแรงแล้วเขาไม่ฟังอ่ะแต่ทำให้อาจารย์บรรลุธรรมป่ะใช่ผมเอือมไปเลย อาจารย์ผู้หญิงคนเนี่ยนามสกุลอมรวิวัฒน์อาจารย์อะไรนะอาจารย์สุมนอาจารย์สุมนน่ะมาเตือนผมในสคสนะบอกวรพัฒน์ด่าคนอื่นมากๆนะดูผลกระทบด้วยเชื่อไหมท่านอาจารย์สุมนพูดวันนั้นน่ะ1อาทิตย์ถัดมาผมบวชพระเลยแล้วก็สาบส่งการศึกษาไทยอ่ะพอแล้วผมว่าการศึกษาที่แท้จริงคือตัวเราอ่ะศึกษาก่อนดีกว่าถามหน่อยถ้าให้อาจารย์ทําโรงเรียนวันนี้อาจารย์ทําอะไรทำโรงเรียนแบบไหนผมคุยกับคุณหมอประเวศนะไอ้เรื่องจะให้ผมทำโรงเรียนเนี่ยนะหมอประเวศกับผมคิดตรงกันอย่างนึงคือผมทำมหาวิทยาลัยชีวิตดีกว่าทำไงผมสอนผู้ใหญ่ก็ตอนนี้ก็คือ1จิบน้ำชาหลอกคนมาเรียนธนูแล้วก็มีอะไรอะไล่นาส่วนผสมสอนแบบไม่ให้รู้ตัวว่าโดนสอนเขียนหนังสือแล้วก็เนียนๆใส่ธรรมะเข้าไปเนียนๆผมสอนพ่อแม่ฮะฟันธงเนี่ยสอนพ่อแม่โรงเรียนพ่อแม่โรงเรียนพ่อแม่ยังไงก็ยืนยันโรงเรียนพ่อแม่ถ้าจะทำนะไม่ถนัดทำโรงเรียนเด็กเพราะว่าถ้าพ่อแม่ดีแม่พิมพ์ดีเด็กเด็กมันเก่งเองอ่ะนี่อันนี้ผมค้านนิดหน่อยคือว่าถ้าพ่อแม่ดีจัดการศึกษาในบ้านได้ดีแต่ถ้าโรงเรียนซึ่งมีความขัดแย้งกับบ้านใช่ก็ไปพังข้างนอกใช่ไหมใช่เห็นด้วยมันเพราะตอนนี้เด็กจะสับสนมากขณะที่ไปโรงเรียนครูสอนแบบหนึ่งครูปฏิบัติแบบหนึ่งมาที่บ้านแม่อีกแบบหนึ่งเอาพูดง่ายประชาธิปไตยที่บ้านให้ประชาธิปไตยแต่ที่โรงเรียนไม่ให้ประชาธิปไตยคืออย่างนี้เดี๋ยวพูดมาเอางี้ผมเคยพูดครั้งหนึ่งนะคนโกรธผมนะไม่ไรผมไม่โกรธเผากระทรวงศึกษาทิ้งแล้วเริ่มใหม่การผมทำหนังสือปาจารยศาสตร์นะสมัยเรียนภาษาอังกฤษปกอันแรกผมคิดทำยังไงไม่ใช่ปกอันแรกแต่ผมจะเผาแบบเรียนใช่ใช้เป็นภาพเผาแบบเรียนอะเผาเริ่มกันใหม่อะแล้วจะเริ่มไงก็กระทรวงศึกษาต้องผมว่าเขาต้องใจกว้างกว่านี้เนาะใจกว้างคือคนกลุ่มเดิมคิดเรื่องเดิมมันจะไปออกจากวงล้อมได้ยังไงอาจารย์เอาอย่างนี้มาผมก็พูดมาเยอะเหมือนอาจารย์อะเรื่องกระทรวงศึกษาใจกว้างกระทรวงศึกษาปรับปรุงผมใช้คำใหม่อาจารย์จะเห็นด้วยไหมกระทรวงศึกษาควรจะลดความเป็นเจ้าของโรงเรียนถูกนะนั่นก็คือเอาโรงเรียนเนี่ยไปให้พ่อแม่ทำไปให้ชุมชนทำอย่างนั้นตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่แต่ถ้ากระทรวงศึกษายังเป็นเจ้าของโรงเรียนอยู่แต่เราก็ไปบอกว่ากระทรวงศึกษาปฏิรูปกระทรวงศึกษาใจกว้างอ้าวผมถามต่ออาจารย์อาจารย์ว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมืองไหมเป็นผมเชื่อว่าเป็นอย่างแรงนะอะไรที่บอกว่าเป็นหนึ่งทำให้โง่ซะทำให้เด็กโง่นี่คุณก็พูดอย่างนี้กับผมมาเยอะแต่ผมก็สงสัยว่ามันเป็นความตั้งใจจริงๆเหรอทางการเมืองที่ต้องการทำให้ประชาชนโง่โดยผ่านที่เด็กก็ไม่รู้ผมก็มัวๆไปนะผมไม่ตั้งใจแต่ว่าโดยกระบวนการมันทำให้โง่กระบวนการทำให้โง่เมื่อโง่ปั๊บคนฉลาดแกมโกงถึงโตเร็วไงอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการว่าตัวเองกำลังโง่อยู่รู้เท่าไม่ถึงการว่าเราเป็นเครื่องมือทางการเมืองเรื่องรเรื่องปัญญาพูดง่ายถ้าให้ปัญญาทึบซะกระบวนการคิดที่ผมเห็นว่าไม่ได้ควบคุมเฉพาะทำให้ฉลาดหรือโง่เท่านั้นแต่ควบคุมว่าให้คุณต้องรู้แค่นี้รู้แค่นี้แล้วผมคิดว่าเป็นทุกประเทศนะญี่ปุ่นก็เป็นญี่ปุ่นก็บอกว่าเอ้ยนักเรียนอย่ารู้เรื่องที่ญี่ปุ่นไปบุกดันเองประวัติศาสตร์นานกิงปิดเลยใช่ป่ะปิดเลยเนี่ยนั่นก็คือไปควบคุมไปเซ็นเซอร์แบบเรียนแต่เด็กญี่ปุ่นพอโตขึ้นเขาเข้าใจไงแต่เด็กไทยโตขึ้นคนละแบบคนละแบบเลยทำไมคนละแบบเลยทำไมอ่ะผมว่าเกิดจากรู้เท่าไม่ถึงการมากกว่านะดูแล้วไม่โทษใครดิแหมนี่เป็นคำกว้างเหลือเกินที่พูดอาจารย์ตอนนี้พูดประดีประดอมเหลือเกินนะนี่เป็นนอเพราะผมออกจากวงการนี้แล้วไม่เอาวงการอะไรวงการด่าการศึกษาเนี่ยวงการด่าผมมาเขียนเนี่ยจุดตะเกียงนี่ก็ด่าเขาเหมือนชวนคนกรุงเทพอะไรอ่ะปลูกผักชวนคนกรุงเทพอบรมวิชาพ่อแม่ชวนกรุงเทพมาเป็น SME SME คืออะไรวะธุรกิจขนาดย่อมนะขนาดธุรกิจขนาดเล็กขนาดเล็กขนาดย่อมมาพึ่งพาตนเองมาทำไร่นาสวนผสมกลับไปสู่วิถี
อะไรอ่ะปราดชาวบ้านกันดีกว่าอะไรเงี้ยคือเรื่องเร็วๆก็ให้คนอื่นทำเออผมลืมแล้วจบลืมแล้วกลับมาที่พักอาจารย์อาจารย์พูดตอนต้นครับว่าอาจารย์อยู่ท่ามกลางครอบครัวญี่ปุ่นใช่อาจารย์สังเกตเห็นวิธีการเลี้ยงลูกแล้วอาจารย์รู้สึกจะชื่นชมว่าแม่ต้องไม่ทำงานใช่แต่นั่นคือสามีก็ต้องมีเงินเดือนมากพอแน่นอนอันนี้อาจารย์เห็นความแตกต่างการเลี้ยงดูลูกแบบญี่ปุ่นและการให้การศึกษาแบบญี่ปุ่นที่อาจารย์ประสบในเพื่อนบ้านของอาจารย์ที่อยู่ที่เนี่ยเขาคำว่าวินัยของเขาเนี่ยมันฝึกโดยที่เด็กไม่รู้ตัวว่ามีวินัยพอมีวินัยแล้วเนี่ยเรื่องอื่นง่ายแล้วฮะคุมตัวเองได้เนี่ยคนที่คุมตัวเองได้น่ะเขาทำยังไงยกตัวอย่างเช่นรองเท้าตอนแรกผมไม่เข้าใจทำไมต้องถอดเป็นที่ทำไมต้องเท้าเปล่าเดินเข้าบ้านทำไมต้องมีเทศกาลอะไรมากมายแล้วมานั่งชื่นชมกันทำไมรสชาติอาหารจึงต้องไม่ปรุงแต่งเลยตอนหลังเริ่มเข้าใจอ๋อมันเป็นเซนการที่เราชิมอาหารแล้วรู้ว่ามันมาจากธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันเพิ่มกายานุปัสสนาที่ลิ้นแล้วก็เริ่มสร้างเรื่องราวสตอรี่เทลลิ่งคือเรื่องราวเนาะเรื่องราวที่ผูกพันว่าผลไม้นี่มาได้ยังไงเกลือมันมาจากไหนอะไรมาจากไหนนะอันเนี้ยผมว่าเขาสร้างเรื่องราวประกอบกันขึ้นมาทำให้คนเขาเนี่ยมองมิติเยอะมากมิติที่กว้างขวางเยอะมากเนาะเยอะมากเลยขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าการกวดวิชามันก็ต้องทำเพื่อเอาตัวรอดเขาก็สมดุลนั้นตอนเย็นกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ต้องเติมพวกกีฬาเช่นเขาจะเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยคิวโดคือธนูญี่ปุ่นเล่นคาราเต้เล่นกีฬาเยอะแยะของเราเนี่ยกีฬาไม่มีผลต่อการเอนทรานซ์ใช่มั้ยศิลปะไม่มีผลต่อการเอนทรานซ์เราโยนศิลปะทิ้งโยนกีฬาทิ้งแล้วไปบ้าสมองอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วแล้วผมเชื่อว่าถ้าอธิการบดีของประเทศไทยทั้งหมดยอมลดตัวเองนะมาเข้าใจสังคมจริงๆนะถ้าอธิการบดีเนี่ยกำหนดการคัดเข้ามหาลัยที่ถูกต้องได้เนี่ยครูประถมมัธยมพร้อมเปลี่ยนการเดียวกันผมมองลึกไปอีกตอนนี้ผมอยู่บริษัทเอกชนนะเป็นที่ปรึกษาผมเล่นอย่างนี้วิธีปฏิรูปการศึกษาแบบวรพัฒน์นะคือผมขอให้ฝ่ายบุคคลทั้งประเทศพร้อมใจกันเลิกดูวุฒิเลิกดูปริญญาเลิกดูสถาบันแล้วเริ่มสร้างโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในองค์กรของตนเองมากขึ้นในเมื่อคนในวงการศึกษาไว้ใจไม่ได้แล้วเนี่ยผมต้องอยู่รอดในธุรกิจได้เนี่ยผมจะมีโรงเรียนของพวกผมเองเช่นตอนนี้เราเริ่มมีกันเองแล้วอย่างเซเว่นอีเลเว่นเขาก็เริ่มมีแล้วเขาไม่สนละบริษัทน้ำตาลหลายแห่งเริ่มมีชูก้ายูนิเวอร์ซิตี้แปลว่ามหาวิทยาลัยน้ำตาลเขามีของเขาเองแล้วเขาเริ่มทำเขาต้องต่อสู้แล้วเพราะว่าณวันนี้ผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทใหญ่เนาะเด็กปริญญาตรีวิศวะจบมาเนี่ยยังตอกตะปูไม่เป็นเลยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะเปลี่ยนหลอดไฟทีต้องหาผู้รับเหมามาประมูลเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟในตึกนะฮะอาจารย์นั้นทางเดียวเลยก็คือวิธีที่จะจัดการกับพวกการศึกษานะวิธีจัดการกับพวกเขาอย่างดีที่สุดเลยก็คือฝ่ายบุคคลเราเริ่มมองกระทรวงศึกษาใหม่ว่าไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณไม่ได้สร้างคนให้เป็นคนให้เราเลยจบมาทำงานไม่เป็นปริญญาตรีปริญญาเอกถ้าบริษัทต่างๆร่วมมือกันอย่างนี้นะและเรียกอธิการบดีทั้งหลายมานั่งฟังมาฟังเราบ้างไม่งั้นผมไม่เอาเด็กคุณอีกแล้วแล้วพอเปิด AEC นะอาจารย์เชื่อไหมอีกหน่อยภาพที่เห็นคือเด็กต่างชาติที่มันอย่างเงี้ยเขาจำเป็นต้องรับเข้ามาโจทย์มันเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะใช่อันนี้คือตรงกันผมก็บอกว่าพ่อแม่ถ้าต้องการปฏิเสธโรงเรียนของกระทรวงศึกษาต้องปฏิเสธครับนี้นะโรงเรียนของกระทรวงศึกษาก็ทำโฮมสคูลหรือโรงเรียนเองที่บ้านแต่พ่อแม่ที่ทำอย่างนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่แบบญี่ปุ่นคือแม่ไม่ต้องไปทำงานแม่เต็มทำได้นิดน้อยให้นั่งแปลเอกสารอยู่บ้าง เป็นล่ามไปเลยก็ว่าไปทำขนมขาย ผมเนี่ยติดใจมากเวลาคุยกับพวกนักวิทยาศาสตร์หรือเรียนภาษาวิทยาศาสตร์ ก็บอกว่าต้องคิดแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์บอกว่าชัดทิ้งไปแล้วความคิดแบบวิทยาศาสตร์แต่ผมก็อยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยว่าไอ้ความคิดทางวิทยาศาสตร์ความเห็นของผมเกี่ยววิทยาศาสตร์นะคือหนึ่งวิทยาศาสตร์ดีอยู่แล้วล่ะแต่นักวิทยาศาสตร์ผมไม่แน่ใจว่าจะดีนี่หนึ่งนะอันที่สองคำว่านักวิทยาศาสตร์ของผมคือเห็นอะไรอย่าเพิ่งฟันธงอย่าด่วนตัดสินว่า yes or no ถูกหรือผิดแต่ก็เอาตัวเรากระโดดเข้าไปศึกษาก่อนอย่างเช่นผมเป็นคริสอะแล้วอยู่ๆทางพุทธไปบอกชาติหน้าชาติก่อนนั่งนกสวรรค์อะไรเงี้ยผ
ผมก็โอเคห้อยไว้ก่อนห้อยแขวนไว้ก่อนไม่ฟันธงนะไม่ใช่กระทรวงศึกษาไทยนะตัดสินทุกข้อภายใน30นาทีกขคงเอาไปก่อนเอาไปก่อนลองไปศึกษาค่อยเต็มที่ก่อนพิสูจน์อย่างผมทำงาน NASA เนี่ยสมมุติว่ายาน Challenger อะไรเงี้ยระเบิดตูมอย่างเงี้ยเราจะไม่ออกข่าวทันทีว่าต้นตอสาเหตุคืออะไรฮะเราจะมาทำการทดลองซ้ำว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าซ้ำสัก20ครั้งจนมั่นใจว่าอย่างนี้จึงค่อยไปพูดฮะอย่างเช่นบ้องไฟพญานาคมีจริงหรือเปล่าเที่ยวไปบอกใครๆว่าเกิดจากการหมักหมมของแก๊สในวันเพ็ญที่15เดือนค่ำแล้วพุ่งเป็นไฟต้องทำ20ครั้งให้เห็นก่อนในห้องทดลองจริงๆเพราะฉะนั้นคำว่าวิทยาศาสตร์ผมตรงกับตรงกับกาลามสูตรฮะอย่าเชื่อ10แต่ว่าจากอยากเชื่อ10เนี่ยมีท่อนต่อมานะถ้าสิ่งใดเป็นกุศลนะแม้นดูไม่น่าเชื่อนะก็โอเคครับแต่ปัญหาว่าต้องรู้อะไรเป็นกุศลและอกุศลใช่นี่คือปัญหานี่คือต้องครบบัณฑิตซึ่งบางทีคนเราแยกไม่ได้แยกไม่ได้กุศลนะกุศลใช่ไหมฮะครับคือหลักการได้ดีแต่ว่าจะต้องรู้พื้นฐานก่อนกุศลหรืออกุศลอะไรสาระอะไรไม่ใช่สาระเอากลับไปที่ความคิดวิทยาศาสตร์ต่อเรื่องความคิดวิทยาศาสตร์ผมก็คือเป็นแบบนี้นะฮะเรื่องบางเรื่องเนี่ยชีวิตเราสั้นนะผมขี้เกียจมานั่งเสียเวลาพิสูจน์กับมันใช่ผมก็เลยอายุสัก70 80ปีแล้วรู้เรื่องจริงๆนี่ก็แค่สัก30 40ปีเองผมเลือกเรื่องที่สมควรจะรู้ก็พอละใช่ไหมผมเชื่อว่าธรรมะคือหน้าที่ผมรู้เรื่องในหน้าที่ของผมแล้วก็การเป็นพ่อเป็นแม่ผมก็ทำของผมไปอย่างนี้แหละขำๆมีหน้าที่กลับเข้านิพพานผมเชื่ออย่างนั้นนะหมายความว่าคำว่านิพพานจารย์นิยามคำว่านิพพานนิพพานก็คืออะไรอะสภาวะซึ่งกิเลสมันหมดไปจากใจแล้วมีความสุขแบบโล่งๆโปร่งสบายอ่ะมีระดับไหมมีฮะมีจากพระโสดาบันขึ้นไปไล่เรื่อยๆนะหรือว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็แล้วแต่ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์วิธีคิดแบบพุทธมาเทียบกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะเหมือนกันเลยแยกไม่ออกเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างกาลามสูตรที่ว่าเมื่อกี้นะฮะจัดลำดับความสำคัญเข้าไปพิสูจน์ตรงนู้นตรงนี้เหมือนกันฮะหลักการเดียวกันวิทยาศาสตร์คืออย่าเชื่ออะไรง่ายเกินไปอะไรที่มันเข้าท่าก็ลองทำดูมันก็ยังซ้ำเรื่องเดิมๆนะยังซ้ำเรื่องเดิมๆเพียงแต่คนเนี่ยหากินกับวิทยาศาสตร์และคนหากินกับศาสนาเนี่ยไอ้สองตัวเนี่ยตัวแสบ วิทยาศาสตร์มันดีอยู่แล้วล่ะไอ้คนที่มันไปปั่นคือวิทยาศาสตร์ก็คือพยายามจะเข้าหาความจริงแล้วก็มีการทดลองแล้วก็พิสูจน์จนแน่ชัดถูกต้องว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงแต่คนมันไปบิดไงในทางพุทธก็เช่นเดียวกันครับแต่มันไปบิดอีกเหมือนกันเหมือนผมเคยฟังคำสอนของอาจารย์พุทธทาสหรือแกผมบอกว่าเราฟังไว้ถ้ามันไม่ใช่เราก็วางไว้นั่นแหละใช่ไหมถ้าใช่ก็นำไปปฏิบัติวางไว้นะบอกไม่ได้บอกให้ปฏิเสธนะคำว่าวางเนี่ยดาวน์โหลดไว้นี่ผู้สาวสมัยใหม่เนี่ยเอาละขอโทษอาจารย์อายุเท่าไหร่54 54ผมที่67เราจะใกล้ตายผมอยากว่าในฐานะเป็นทั้งพุทธและเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับอาจารย์จะกำหนดความตายไหมคือที่พูดอย่างผมได้มันต้องเห็นทางแล้วฝึกมาได้มากพอละแต่ถ้าเกิดเป็นปุถุชนคนธรรมดานะผมว่าเราถูกหลอกมาทั้งชีวิตว่าความตายเป็นเรื่องน่ากลัวนะถูกหลอกมาทั้งชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าสรุปก็คือควรจะฝึกตายก่อนตายอ่ะเพื่อใช้คำนี้ก็แล้วกันฝึกตายก่อนตายฝึกตายก่อนตายเพื่อจะไปถึงความตายที่ไม่เป็นเรื่องน่ากลัวและเจ็บปวดแล้วพร้อมที่จะไปหรือถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรที่ผมถามนี้ก็เพราะว่าเรามีโรคคนแก่โรคนะไม่ใช่โรคครับครับโรคของคนแก่เนี่ยมันมากขึ้นครับแล้วก็มีการดูแลคนแก่ใกล้ตายเนี่ยมากคือตอนนี้ทำกันมากหมอสกลได้ถึงหมอสกลใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเราไม่ได้ให้คนที่จะกำลังคนแก่เนี่ยฝึกการเข้าสู่ความตายอย่างไรกลับไปฝึกคนที่จะมาดูคนแก่ที่จะเข้าสู่ความตายถูกต้องก็ตอนนี้ก็ที่ผมทำไล่ผมที่ปากช่องนะส่วนหนึ่งคือผมมองเห็นว่าเพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยหลายคนไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกทะเลาะหย่าร้างกันหมดตอนแก่จะเป็นคู่เหงาหงอยเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้เป็นหมู่บ้านที่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เข้าใจเรื่องความตายมีการส่งกันอย่างสวยงามผมจำได้ว่าอาจารย์หนีไม่อยู่อเมริกาเนี่ยเพราะเหตุนี้ไม่อยากให้พ่อแม่ไม่มีคนดูแลใช่แล้วควรจะเตรียมตัวว่าจะเข้าสู่ความตายอย่างไรแล้วก็มาเปลี่ยนคุณแม่มาเข้าใจทางพุทธได้ในเดือนสุดท้ายครับวันนี้คุยกันหลายเรื่องนะฮะตอนดร.
วรพัฒน์ผู้เจริญตั้งแต่แดดไม่มีนะจนกระทั่งแดดเริ่มดีมากขึ้นแต่คนที่มีธรรมะในใจแบบใจคุ้มไม่ร้อนใช่ไหมแม้ทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่าร้อนแต่ทางพุทธบอกว่าไม่ร้อนขึ้นอยู่กับใจและจิตครับวันนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนดีใจมากที่ได้คุยกับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องราวของดร.วรพัฒน์สามารถติดตามผลงานความคิดของอาจารย์ได้ทาง facebook/warapathfc หรือติดตามแนวความคิดผ่านงานเขียนของอาจารย์ได้ตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะส่วนตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุยหนังแนบชีวิตรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ